สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีสถานการณ์มากมายไก่กองเข้ามาครับท่านโดยทั้งประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมและก็ทั้งกนกแซะม็อบนั้นไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเมื่อปี57นั้นเดินตามไอ้เถือกนะครับท่านผู้ชมทำให้รถติดอย่างปั่นป่วนกันเลยทีเดียวปิดศูนย์ราชการมั่วไปหมดนั้นควบคู่กับอรัชชีสมินรกนะครับท่านผู้ชมและไอโอกองทัพอย่าเพิ่งยิ้มนะครับหลังจากที่โดนทวิตเตอร์เพิ่งปิดไปหยกๆนะครับท่านแต่มาที่ข่าวนี้กันก่อนครับท่านหลังจากเมื่อวานนั้นมีการชุมนุมแต่ไม่ได้ความคุกุ่นไม่ใช่นะครับท่านไปด้วยความสงบเรียบร้อยนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์อีกแล้วครับท่านโดยสื่อสลิมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไทยโพสต์แจ้งเข้ามาขออภัยประชาชนทั้งหลายด้วยนะครับท่านหากหลงเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วผมเอาข่าวขยะนี้มาเล่าให้ท่านฟังโดยวอนสื่อช่วยเสนอความจริงจำนวนผู้ชุมนุมหลังม็อบ3นิ้วแค่หลักพันแต่อ้างมาเป็นแสนคนนะครับท่านโดยประยุทธ์ออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยได้แล้วได้แล้วอุ้ยเสนียดติดมือครับท่านก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนข่าวไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ของการลง YouTube นั้นนะครับท่านผู้ชมคลิปเมื่อวานนั้นที่29พฤศจิกายนไปราบ11นั้นสรุปคือคลิปถูกตัดครับท่านโดยมีการบอกนะครับท่านผู้ชมว่าไม่เหมาะสมกับบางประเทศนั้นคลิปจาก18นาทีตอนแรกโดนตัดไปเหลือ16นาทีนะครับท่านแล้วก็จาก16นาทีมาเหลือ12นาทีนั้นก็สร้างความประดักประเดยแก่ผมเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านส่วนกนกมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยหลังจากที่เป็นผู้ประกาศนะครับท่านแต่ว่ายังไร้สำนักนั้นไม่ทราบว่าไปเข้าสำนักพักกระยาจกแล้วเจอรับไหมก็น่าจะรับนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจพ่อยเถื่อเอ้ยไม่ใช่อู้ตายแล้วตายแล้วในข่าวไม่มีนะครับท่านก็เป็นข่าวที่ออกมาปลอบใจปลอบขวัญสลิมรอดช่องเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกรายมาณที่นี้นะครับที่ร่วมกันสนับสนุนเข้ามานั้นแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยตอนนี้นั้นชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ครับท่านก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นดราม่ารายการถามตรงๆกับจอมขวัญนะครับท่านผู้ชมว่าเหมือนกับเอามวยคนละรุ่นมานั้นโดยคมชัดลึกแจ้งเข้ามานะครับท่านผมจะหาสื่อที่เป็นข่าวสดมติชนมันไม่เจอเลยเจอแต่สื่อคมชัดลึกก็อ่านไปก่อนโดยชูวิทย์โพสต์ถึงประเด็นดราม่ารายการถามตรงๆกับจอมขวัญแนะจัดมวยให้ถูกคู่นะครับท่านหลังจากที่เชิญอะไรวะเนี่ยดร.อานนท์อะไรนี่นะครับท่านอะไรของมันวะเนี่ยโอ้สถาบันทิศทางใครก็ไม่แน่ใจนะครับรวมถึงลุงมนัสยาแกมนำม็อบราษฎรมาในรายการถามตรงๆกับจอมขวัญ นั้นโดยผมดูรายการถามตรงๆกับจอมขวัญเมื่อคืนนี้แล้วเหมือนกับเอามวยคนละรุ่นมาจับต่อยกันรุ่นเฮฟวีเวทต่อยกับรุ่นไลท์เวทยังไม่ต้องขึ้นชกก็รู้แล้วมวยผิดรุ่นการจับคู่ชกเถียงต่อสานะเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่คิดแต่เจ้าเรตติ้งจากคนดังบอกรายการเท่านั้นเที่ยวก่อนเอาน้องไมค์มาคุยกับอีเอไม่ใช่ปารีนาเอ้ยตาฝาดก็ไม่ได้ครับพอเป็นระดับสสจึงควรเอาสสเข้าใกล้อย่างคุณรังสิมันโลมาจับคู่กันถึงจะเหมาะสมแต่อันนี้ขอแย้งเล็กน้อยถึงปานกลางนะคุณชูวิทย์ฟังอยู่นั้นยิ้มได้เลยโดย EA นั้นถ้าเกิดเอารังสิมันโลนั้นมันจะโอ้ยอย่าไปลดค่าของรังสิมันโลเลยครับท่านไอ้นี่มันเป็นโอ้ยปล่อยให้มันไปเลี้ยงไก่ดีกว่าหรือไม่นั้นก็ไม่ได้มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยโพสอีกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านว่าผมดูรายการถามตรงๆกับจอมขวัญออกกูอ่านไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ตรงไหนแล้วว่าที่ยังไม่ได้อ่านอย่างก็นี่เมื่อคืนก็ควรเอาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ไปจับคู่กับอาจารย์ปิยบุตรอันนี้น่าจะเจอนะครับท่านผู้ชมมึงเจอปิยบุตรแล้วจะรู้เรื่องเลยโดยระดับอาจารย์มาคุยกับอาจารย์คนดูจะได้มันและได้ทั้งสาระทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่เอาระดับอาจารย์มาคุยกับระดับนักศึกษาองค์ความรู้ไม่ได้ทัดเทียมกันจึงเท่ากับไม่มีประโยชน์ใดแต่อีกฝั่งแต่สงสารอีกฝั่งเพราะมันเหลื่อมล้ำด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณ์หากเอาคู่ที่พอฟัดพอเวียงมาชนกันได้ความรู้ให้คนดูตัดสินใจว่าใครเหตุผลมากกว่ากันฟังขึ้นกว่ากันนะครับท่านบาว่ากันไปนั้นแล้วดูเหมือนว่าถามเอียงๆกับจอมขวัญเสียมากกว่าเพราะถามตรงๆไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะประเด็นแหลมคมอย่างนี้ยิ่งถามยิ่งพังเอาเป็นว่ารักกันชอบกันถึงบอกอย่างน้อยก็สีเก่าไทยรัฐติเพื่อก่อเพราะเป็นแฟนคลับคุณจอมขวัญอันนี้ออกมาจากชูวิทย์นะครับท่านผู้ชมกัน
ลวิสิตนั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแต่ที่จะไม่ติดตามต่อไปคงจะไม่ได้แล้วอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวศิระสัตว์ม็อบครับท่านเอาละเว้ยสิจ้านะภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นจอมกายมาอย่างชั่วนาปีตามที่ประชาชนหลายบอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนั้นโดยนี้ไทยโพสต์อีกแล้วครับท่านศิระสัตว์ม็อบใช้เด็กเป็นโล่มนุษย์ม็อบทีมกฎหมายโล่แจ้งความเอาผิดผู้ปกครองแล้วอุ้ยตายแล้วไม่ทราบว่าที่มันไปอะไรวะประท้วงกับไอ้เถือกเมื่อปี57นั้นนะครับท่านผู้ชมจะมีใครไปฟ้องเอาผิดคนพ่อคนแม่มันได้หรือเปล่านั้นก็ไม่ได้มีในข่าวนะครับท่านอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดเลยมันไม่ดีส่วนได้เข้าข่าวสักทีนะครับท่านโดยเต้มงคลกิจครับท่านก็ได้ออกมาเดือดนะครับท่านผู้ชมต่อกับ EA ลั่นเก็บปากไว้แดกกล้วยเถอะนะครับท่านอุ้ยตายแล้วมันอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยมงคลกิจต่อกับเอ๋ปรินาผู้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมในเรื่องที่ไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นักหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ในข่าวไม่ได้เขียนไว้ผมขอถอนตัวจากพรรคร่วมลั่นปกติไม่เคยตอบโต้สุภาพสตรีแต่วีมึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไอวีไม่มีนะครับท่านตายแล้วท่านประธานประธานก็มาจากพรรคแมงสาบอีกก็เล็ดอีกบีไปนั่นลั่นตอบไม่เคยตอบโต้สุภาพสตรีแต่ทำอย่างอื่นชี้ครั้งนี้เฮียขอจวกเก็บปากไว้แดกกล้วยเถอะอีเอนะครับท่านก็เก็บปากไว้กินกล้วยเถอะส่วนอีเอนั้นไม่มีครับท่านผมตามบาทเลยเติมให้ส่วนนักเรียนนะครับท่านผู้ชมที่แต่งชุดไปเวทตอนนี้นั้นก็มีมาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านส่งผลให้ทิพสุวรรณนั้นอดรนทนไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องจับตามองครับท่านโดยอันนี้ไม่ได้ยุยงปลุกปั่นอย่างแน่ๆกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ตอนนี้ที่ลูดๆอยู่นี่คือลูดหาข่าวครับท่านโดยตอนนี้นั้นข่าวของอะไรวะสสสอบตกอ่ะมันเต้นมาเต็มฟีดเลยนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความน่าอนาถครับท่านโดยออกมาหาซีนไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยแพ้เลือกตั้งและตอนนี้ชอบนิการนั้นก็ได้เดินทางไปฟ้องอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเจอข่าวปูเข็มหลังจากไปสะดุดตีนชาวบ้านเขาเมื่อวันก่อนนะครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับท่านประกาศนักเรียนเลวที่หลงเข้ามาฟังนั้นอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดหรือยิ้มนั้นพี่ก็ขอบคุณน้องหนูๆมากที่เข้ามาฟังโดยมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านโดยคลิปนี้นั้นอาจจะทำให้สาวกของสลิมนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ที่แน่ใจคือพ่อสลิมอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านแต่ว่าแม่สลิมและลูกสลิมนั้นจะเจ็บปวดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือนักเรียนเลวแง้มชื่อ23โรงเรียนร่วมแต่งชุดไปเวทไปโรงเรียนไปเรียนนะครับท่าน1ธันวาคมนี้วันนี้วันที่30พรุ่งนี้นะครับท่านโดยสืบเนื่องจากกรณีภาคีนักเรียน KKC และกลุ่มนักเรียนเลวประกาศเชิญชวนนักเรียนแต่งชุดไปเวทไปเรียนกันในวันที่1ธันวาคมนี้โดยทิพย์สุวรรณครับท่านผู้เป็นสลิมตามตูดไอ้เถือกเมื่อปี57นะครับท่านผู้ชมออกชื่อไอ้เถือกแต่ละทีนั้นแทบจะเฮือกสุดท้ายเลยนั้นและกนกนะครับท่านผู้ชมที่บอกว่ารำคาญม็อบนั้นก็ไม่ทราบว่าม็อบเมื่อปี57นั้นมึงไปทำมึงหรือป่านั้นก็ไม่แน่ใจไม่ได้มีเขียนไว้ในข่าวครับท่านโดยณัฐพลครับท่านรัฐมนตรีนกหวีศึกษาพิการยืนยันว่าจะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแต่โรงเรียนมีกฎระเบียบการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้วขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจกันแต่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมเมื่อเวลาประมาณ6โมงเย็นของเมื่อวานนี้วันที่29พฤศจิกายนกลุ่มนักเรียนเลวครับท่านเปิดเผยรายชื่อโรงเรียนที่จะมีนักเรียนร่วมแต่งชุดไปเวทไปโรงเรียน1ธันวาคมนี้เบื้องต้นมีทั้งหมด23โรงเรียนนะครับท่านอาทิโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัฒน์โรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนชนกัลยาณุกูลโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนหอวังเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นวิทยานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์โรงเรียนสตรีวิทย์โรงเรียนบดินทร์เดชาชิดสิงหาเสนีไม่ใช่ชิดไม่มีนะแกได้ผู้ชมไม่ใช่ว่าจะมีชิดบุตรเฉลียวก็ไม่มีแต่อย่างใดครับท่านแต่ตระกูลสิงหาเสนีนี้เป็นตระกูลดังนะครับท่านผู้ชมโดยโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีก็มีมาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ทำให้รัฐมนตรีสลิปนั้นเกิดอาการประดักประเดิกเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาบอกครับท่านโดยพ่อสลิปครับท่านซึ่ง
ครั้งก่อนนั้นประสบปัญหาโดนไล่ไปต่อแถวนะครับท่านผู้ชมมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามานัทพลชี้ไม่ยอมให้นักเรียนแต่งใบเวทไปโรงเรียนลั่นไม่ยอมให้ใครบีบเผยกรรมการเร่งฟังความเห็นหาข้อสรุปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ข่าวเก่าจากวันที่27ส่งเข้าประกวดนั้นโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคึกคักนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะคุกกุ่นนั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยไอ้พวกนี้นะครับท่านผู้ชมจะออกมาหาที่เซิงอย่างไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากลามาลีลาขึ้นต้นไปอะไรก็ได้แต่ตอนสุดท้ายต้องลงสาระอาใครเอ่ยเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดไล่รัฐบาลก่อนหน้าซึ่งก็คือรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นครั้งแรกกันเลยทีเดียวที่มีนักศึกษานั้นไปขับไล่ครับท่านไม่ใช่นักศึกษาอาจจะพูดผิดนะครับท่านทั้งนักเรียนทั้งอีกชุดคุณยามน่าจะมีเด็กอนุบาลไปด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามองกันอย่างดีๆกันเลยทีเดียวและแนะนำประกาศนักเรียนใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนโอเคล้วนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะสกรีนผมบ่อยครับท่านโดยจากคลิปเมื่อวานนี้นะครับท่านที่ว่าโดนบล็อกในบางประเทศนั้นก็ไม่ทราบว่ามันจะบล็อกทำไมหรือว่าไปสกรีนต่อมของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยช่องนี้นั้นชื่นชมพลเอกประยุทธ์วันละเล็กน้อยถึงปานกลางก็อาจจะน้อยไปหรือเปล่านั้นอาจจะต้องด่าเพิ่มไปมากกว่านี้หรือเปล่านั้นก็ใช่กับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนกนกมึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยหลังจากที่ได้ออกมาบอกว่าม็อบทำรถติดนะครับท่านก็ไม่ทราบว่าม็อบไก่เถือกเมื่อปี57นั้นไม่ติดหรืออย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือคณะก้าวหน้านะครับท่านผู้ชมชอบพนิกานั้นได้เดินทางครับท่านตอนนี้เตรียมร้องกกต.ปมธนาธรถูกขัดขวางหาเสียงนะครับท่านผู้ชมที่น่าจะโดนหลักๆนะครับท่านในการแจ้งความครั้งนี้นั้นก็มี1ในส.ส.สอบตกด้วยครับท่านเมื่อพูดถึงส.ส.สอบตกนะครับท่านผู้ชมจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมผู้พ่ายแพ้มืออาชีพครับท่านเป็นนักพ่ายแพ้อย่างเชี่ยวชาญกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะมีโอกาสมีโมเมนต์แห่งความพ่ายแพ้แบบนี้บ้างก็ยังไม่เคยมีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประสบความสำเร็จมาอย่างน้อยก็ในทาง YouTube แต่สำหรับไอ้หมอนี่นะครับท่านเป็นส.ส.ยังไม่มีคนเลือกนั้นโดยนางสาวมณิกายังกล่าวว่านอกจากนี้ยังจะฟ้องหมิ่นประมาทกับบุคคลที่กล่าวว่านายธนาธรล้มสถาบันประกอบด้วยรัฐมนตรีคนหนึ่งในรัฐบาลชุดนี้ที่แถลงข่าวที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านเฮ้ยไอ้พรรคแมงสาบมึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวด้วยโดยอดีตผู้บริหารเนชั่วเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยตายแล้วเนชั่นแกนนำภาคีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และอดีตส.ส.สอบตกครับท่านแกนนำกลุ่มไทยอ้างว้างนั้นนะครับท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้วกลุ่มไทยอ้างว้างประสบปัญหาคลาคสังแล้วนะครับท่านผู้ชมอุ้ยแบบนี้ใครจะไปช่วยมันหรือเปล่านั้นพอเลือกตั้งก็ยังแพ้เลยแต่ในนี้ไม่ได้มีเขียนไว้ผมเติมให้นะครับท่านโดยยังมีอีกหลายกรณีผู้สมัครนายกอบจถูกคุกคามและได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่ไปแล้วเช่นจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับม็อบ3นิ้วหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตัวเองนั้นมีความยาวแค่3นิ้วหรือว่าอาจจะ2เซน8 3เซนหรือเปล่านั้นเป็นผู้พิการหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกมาบอกว่าม็อบทำรถติดนั้นนะครับท่านโดยออกมาจวกม็อบ3นิ้วครับท่านแม่มึงเอ้ยกระเด้งเข้าตัวนะครับท่านผู้ชมสรุปคือ3นิ้วนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นม็อบที่ชู3นิ้วหรือว่าของเด็กนั้นยาว3นิ้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านว่าเป็นใครเนี่ยผมกำลังจะหาอยู่แต่ไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความอัปยศอดสูอย่างดีกันเลยทีเดียวเราต้องมาจับตามองว่าวันนี้จะโดนตัดอีกหรือเปล่าโดยไอ้บี้มึงเป็นไงบ้างมึงจะต้องมาตัดอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยประเทศนี้ปกติดีทุกอย่างครับท่านยกเว้นที่ไม่ปกติคือมีประยุทธ์เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมระดับไอเดียสมองฝังชิปแต่ส่งผลให้ชิปหายนะครับท่านผู้ชมมาอย่างชั่วนาตาปีนั้นโดยวันที่2นี้นะครับท่านผู้ชมจะมีการจัดเบิ่มๆหน้าศาลรัฐธรรมนูญครับท่านผมก็ต้องมาชี้แจงรายละเอียดข้างต้นไว้ก่อนเพื่อบอกประชาชนว่าไปม็อบนะไม่ใช่อย่าไปม็อบกันนะโดย2ธันวาครับท่านบิ๊กเบิ้มหน้าศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมจับตาคดีประยุทธ์ที่ไป
อยู่บ้านหลวงนะครับท่านโดยเมื่อกี้สลิมมันติดคอเล็กน้อยถึงบ้านกลางนะครับท่านผู้ชมโดยต้องมาเปรียบเทียบกับของสมัครสุนทรเวชนะครับท่านผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรีที่ตะหลิวปิวเพราะชิมไปบ่นไปนั้นนะครับท่านว่ารอบนี้นั้นศาลจะมีมติออกมาอย่างไรโดยหลายคนก็มีคำตอบในใจอยู่แล้วโดยอันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงศาลในพวกไอโอ300ฟังอยู่นั้นมึงจะยิ้มออกไม่ได้แน่เพราะว่าช่องนี้นั้นชื่นชมพลเอกประยุทธ์เล็กน้อยถึงบางกลางนอกนั้นด่านะครับท่านผู้ชมและ Twitter ระงับบัญชี IO โรงเรียนจิตอาสาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีผู้ติดตามอยู่แค่ 40,000 คนนั้นแล้วก็ได้ทำการอะไรแล้ววะได้ทำการปั่นทวิตนะครับท่านผู้ชมแต่ล่าสุดนั้นก็โดน Twitter สั่งปิดไปแล้วครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้ก็ต้องเปิดใหม่นะครับท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านโดยสถานการณ์ทางการเมืองก็ยังคงเต็มไปด้วยความคุกคุนนะครับท่านผู้ชมออกมาหาซีนไม่หยุดไม่ยั้งศรีสุวรรณจันทร์อะไรก็ได้ออกมาจี้ตำรวจเอาผิดกาดม็อบราษฎรสวมเสื้อเกาะหน้ากรมทหารราบที่11นึกว่าไปทราบว่าเขาใส่เสื้อเกาะนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ยุทธภัณฑ์ทางทหารที่เป็นของสงวนนะครับท่านที่เป็นการทำกันเองนั้นก็ไม่ทราบว่าใส่นี้นั้นจะไปหนักบนหัวกบาลบิดามารดาใครหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมและก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้สำหรับปาชทั้งหลายที่ร่วมกันโอนสนับสนุนกันมาคนละเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านใครกระเป๋าตุงตอนนี้ก็สนับสนุนโอนกันเข้ามาได้ครับท่านโดยก่อนจะแดกฝาบ้านไปในไม่ช้านี้ก็ต้องขอแถลงเรียนไขบอกไอ้พวกที่เข้ามาฟังและบอกทำเสียงแบบนี้เท่เหรอโดยถ้าเกิดบอกอ่านข่าวปกติโลกไม่จำอ่านแบบนี้โลกจะจำไม่มีวันลืมนั้นก็อย่ามากวนส้นตีนในช่องนี้สำหรับพวกสลิมรอดช่องนั้นเพราะตอนนี้บล็อกกันจนมันมือมันตีนไปเลยทีเดียวกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนเอลาเมดครับท่านวังเวงโคศกแมงสาบเตือนชุมนุมอะไรวะเนี่ยเพื่อคุกคามกดดันศาลรัฐธรรมนูญก็มาจากพรรคแมงสาบนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรให้เราต้องใส่ใจเท่าไหร่นั้นโดยพรรคแมงสาบนี่ก็จะออกมาหาที่ยืนไม่หยุดไม่ยั้งก็แน่ว่าพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบเวลาเล็กน้อยถึงบางกลางนั้นเตรียมไปพักส้นตีนี้มันจะงาบหัวกบาลท่านไปแดกอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะพลเอกประยุทธ์ผมเตือนไว้ด้วยความหวังดีโดยพรรคนี้นั้นมันจะชอบตีกินเก่งครับท่านโดยเข้าตรงๆไม่ค่อยเป็นนะครับท่านผู้ชมมีทักษิณชินวัตรขึ้นมาทีเดียวนั้นพรรคที่นี้ก็ไม่เคยชนะอีกเลยครับท่านแม่มึงเอ้ยแพ้จนไม่กล้าลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมและคนในพรรคนั้นลงเลือกตั้งก็นั้นไปแพ้อีกครับท่านรอบนี้ได้ต่ำกว่า50ที่นั่งนั้นโอ้ยตายแล้วตายแล้วโดยจุลินทรีย์เล็กโบบาซิลัสนะคาเซอิ 87,000 ล้านตัวในยาคูหรือว่าในบีทาเก้นนั้นยังมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดจุลินทรีย์บางตัวนั้นก็ไม่ทราบว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านั้นโดยหลายคนบอกว่าเป็นสวัสดิ์หรือเปล่านั้นผมก็บอกเขาว่าพูดถูกต้องแล้วไอ้ไม่ใช่พูดไม่ถูกต้องหรือเปล่านั้นก็เลดี้บีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยนักเรียนทั้งหลายหากฟังอยู่นั้นยิ้มได้เลยพรุ่งนี้จะแต่งไปเวทไปโรงเรียนหรือเปล่านั้นต้องจับตามองโดยรัฐมนตรีศึกษาพิการบอกว่าห้ามแต่งไปนะห้ามแต่งไปนะน้องๆก็ห้ามแต่งไปนะหรือว่าจะแต่งไปนั้นก็แล้วแต่น้องๆเลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงข้างต้นนะครับท่านขณะนี้ถ้าเราฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็สุดแท้แต่คาราคาซังหรือไม่ก็ไม่แน่ใจจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านเดี๋ยวมันจะต้องมีพวกโซตีนมาป่วนเดี๋ยวกูตามบล็อกอีกขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ารับฟัง